ถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปอยู่ในโรงหนังด้วยแล้วคุณได้ดูแล้วคุณได้ฟังเพลงนี้คุณจะรู้สึกอินมากหนูอินมากหนูสงสารมากสงสารนนท์เหรอสงสารผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่สงสารนนท์ไม่น่ามาเจอกับผู้ชายอย่างนี้เลยไม่ใช่สินี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกไหมเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกครับเห็นบอกถ่ายไว้ตั้งแต่57ปี57ใช่ไหมครับใช่ๆจะเป็นผลงานชิ้นแรกที่เล่นแต่ว่าจะเป็นผลงานชิ้นที่2ที่หลายๆคนเห็นเพราะก่อนนี้ก็จะมีซีรีส์ที่ไปร่วมเล่นด้วยเป็นซิทคอมเบาๆอะไรเงี้ยด้วยก็คืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการต่อยอดมาจากที่เราผ่านเวที The Voice มาแล้วเคยคิดไหมว่าแบบวันนึงเราจะมาเป็นศิลปินอะไรยังไงขนาดนี้เนี่ยโอ้ต้องจริงๆเคยคิดไหมเคยแต่ว่าไม่ทันได้คิดว่าจะแบบว่าขนาดนี้มันจะเร็วมากใช่ไหมใช่เพราะว่าจริงๆผมเองผมรู้สึกผมอยากเป็นคนเบื้องหลังในวงการเพลงนะครับอายุมัน25-26เนี่ยเราอาจจะได้มีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้แต่พออายุ16เราก็ได้เข้ามาเลยครับซึ่งเพราะนั้นหลายๆอย่างมันก็จะต้องแบบค่อนข้างโตเร็วขึ้นนิดนึงค่อนข้างจะต้องแอคทีฟตัวเองเห็นตั้งแต่เขาเอาไอ้อะไรนะใบที่บอกว่าเราผ่านการออดิชั่นอะไรเงี้ยไปที่โรงเรียนอะดูตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กนักเรียนเลยอะเด็กเรียนกองแกนกองแกนจุ้งจุ้งจริงอะนะตอนนั้นหน้ายังเป็นผิวไม้อยู่เลยไม่มีความเรียบอะไรเกิดขึ้นเลยทำไมอะจ๊ะเด็กมากอะตอนนั้นแล้วเราก็เป็นนักกีฬาเป็นวงแล้วก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองตลกมากครับก็จนมาถึงปัจจุบันนี้นี่แบบโหหล่อเฟี้ยวเลยอะหล่อเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วมากหล่อจริงเป็นโอ้เป็นในวงในแบบนู่นนี่เดินแบบอย่างเท่พี่กายหล่อเขาเดินแบบด้วยเหรอโอ้โหอย่างหล่อโอ้ที่ตัวนี้ติดตามจังเลยเนาะมากมายล่าสุดฟินเนาะรู้จักกับน้องแฟนคลับน้องปลาไปเขินกันอยู่เมื่อคืนนี้เขินกันอยู่สองคนอยู่หน้าเฟซเขินกันเองเขินไปเขินมากันเดี๋ยวนนท์จะมาทำยังไงพี่ฝนเขินกันไปเขินกันมาหล่อนี่เธอตื่นเต้นไหมตื่นตอนแรกตื่นเต้นพอเจอนนท์ก็เฉยๆละมากกว่านะตื่นเต้นมากโอ้ยชอบเขามากเราเห็นเขาแต่ในทีวีไงบางทีพี่เราก็เป็นเหมือนเป็น FC อย่างงี้นะเหมือนคล้ายๆจะไม่เท่าคุณแม่เขาข้างนอกหรอกแต่ว่าเราก็รู้สึกเฮ้ยฉันจะได้เจอเขาอ่ะมีน้องอยู่ด้วยนะครับมีน้องด้วยนี่ไงน้องปลาอันนี้น้องปลามีน้องบ้างมีแม่บ้างมีพี่บ้างอะไรอย่างงี้มีหลายกลุ่มมากอ่ะใช่ใช่แฟนคลับทุกแบบว่าทุกช่วงวัยอ่ะใช้คำว่าทุกช่วงวัยตั้งแต่แบบบอกเลยอ่ะตั้งแต่แบบบอกยันถือคนนมมาอย่างเงี้ยนะดูดแฟนคลับที่นั่งดูดนมอยู่ตรงนั้นนะไม่ขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วคือความตั้งใจคืออยากจะเป็นคนเบื้องหลังแต่ว่าชอบร้องเพลงด้วยอยู่แล้วใช่ครับก็หลังๆเนี่ยคือตั้งตอนเด็กๆเนี่ยประถมเราจะประกวดเดี่ยวแต่พอหลังจากนั้นพอผ่านมัธยมผมเป็นวงนะครับแต่รายการนี้ประกวดเดี่ยวเรามาประกวดด้วยความที่ไม่รู้ว่านี่คือรายการประกวดเดี่ยวอ๋อเหรอใช่แต่พอมาแล้วก็เลยอ่ะแยกรูปเอารูปนักเรียนมาสมัครอะไรเงี้ยครับครับหลังจากผ่านนั้นมาก็มีซิงเกิลนู่นนี่นั่นอยู่มาจนถึงปัจจุบันก็มีหนังเล่นเป็นไงยากไหมเล่นหนังเนี่ยเล่นหนังเหรอครับมันต้องเป็นคนอื่นอะเนาะยากมากยากมากก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสเขาก็เชิญไปเล่นอะไรเงี้ยครับเชิญไปเล่นนู่นนี่นั่นซึ่งเราเหมือนเป็นคนขี้อายไหมแต่ความรู้สึกเราด้วยแล้วผมรู้สึกว่าหนึ่งอันดับแรกคือเราไม่ชอบทำอะไรที่เรายังไม่เคยเริ่มยังไม่ถนัดแล้วทุกคนต้องรอเราผมรู้สึกผมแล้วก็บังเอิญเราเคยทำเอ็มวีเพลงของเรานี่นะครับแล้วก็มีนักแสดงที่เขาเล่นเอ็มวีเราเขาเล่นไม่ได้จนพุ่งกลับบอกว่าเนี่ยทุกคนรออยู่นะอุ้ยใช่แล้วเราก็แบบรู้สึกโอ้โชคดีขนาดไหนเนี่ยเราไม่ได้ไปยืนตรงนั้นเนี่ยเราไม่โอเคมากถ้าเกิดว่าเราได้ยินคำนั้นก็เลยเหมือนกับว่าไม่กล้าที่จะแสดง
แต่เหมือนเรื่องนี้ก็เหมือนพี่ปัญญาปิ่นแก้วก็ บอกว่าก็เขียนบทไว้ให้แล้วอ่ะยังไงก็ต้องมาเล่นเล่นไม่ได้เล่นได้ไม่ได้ก็ต้องเล่นอ่ะเล่นเป็นอะไรเขาเล่นเป็นอะไรเขาเล่นเป็นเหมือนมันมาจากเป็นเรื่องราวที่มันมาจากคริสใช่ครับผู้ชายคนหนึ่งที่มันแบบว่าอ๋อเหรอน่าสงสารมากแล้วก็แบบว่ามีเรื่องจริงก็คือมีผู้หญิงจากไหนไม่รู้ครับวิ่งมาแล้วก็คว้าคอจูบเขาไว้ช่วยชีวิตเขาได้บทเลิฟซีนด้วยนะมันเป็นเรื่องจริงไหมเรื่องจริงมาจากคลิปมาจากคลิปใช่เป็นเรื่องจริงมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจได้ดูคลิปไหมได้ดูครับได้ดูก่อนที่จะเริ่มทุกอย่างอยู่แล้วเพราะเราก็จะมีการเวิร์กช็อปอยู่แล้วอ๋อเออนะครับว่ามีซีนจูบก็รับเลยครับผมแล้วๆๆๆคือบอกว่าจูบเด็กๆก็เอาเลยจัดเลยเด็กน่ารักด้วยอ่ะผู้หญิงนี้รักไปอย่างนี้เลยน้องดูใช่เนี่ยรักไปจูบคือเหมือนเตือนสติน้องเขาเล่นอะไรเรื่องอะไรมาก่อนคุ้นๆหน้าเขาอ่ะน้องน่ารักผู้หญิงเหรอเดี๋ยวต้องตามมาสัมภาษณ์ด้วยมั้ยน้องพลอยอาปัดครับน้องพลอยอาปัดใช่อ๋อที่เล่นเรื่องไอ้นี่ไงอาปัดใช่มั้ยใช่ครับอาปัดแกที่เขาเล่นเป็นผู้หญิงไม่ดูอีกโอ้โหอาปัดล้านตีอาปัดอาปัดล้านตีลุงหม่งลุงเทโอ้ยใช่อาปัดล้านตีโอ้โหจังแล้วเป็นไงแล้วมันมีฉากแบบจูบจริงไหมอ่ะจริงครับโดนครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้แบบอย่างนั้นปากโดนโดนปุ๊บแล้วเราก็เหมือนตกใจอะไรเงี้ยแต่ว่าตำรวจก็ช่วยชีวิตเราไว้ได้คือในเรื่องจะเหมือนในเรื่องเหมือนเขาแบบเป็นเตือนสติไงว่าจะทำอะไรเลยผู้หญิงคนนั้นคือกล้ามากอ่ะเลิศจังคือผู้หญิงคนนั้นทำด้วยความรักแค่แบบการกระทำครั้งเดียวของเธอทำให้รู้สึกว่าเราอยากมีชีวิตอยู่ต่อลุ้นด้วยแล้วก็ไปรอที่สะพานลอยตลอดเลยใช่ใช่แล้วก็ไปรอผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นนะคะมิจะมาสุดท้ายอ่ะเล่าสมุดแล้วเรื่องเล่าหมดแล้วครับแต่มันจะมีหลายซีนตัวไม่คุ้มแต่180ครับคุณผู้ชมใครยังไม่ดูนะไปดูเลยนะเราสมุดแล้วครับผมน้องหนิมเล่นด้วยนี่ใช่ป่ะใช่ครับใช่อันนี้ก็เป็นแนวเบอร์โอ้เยอะมันมีหลายเรื่องอยู่ในมีน้องหนิมมีเบนชลาทีแปดเรื่องครับสนุกมากเออเหรออยู่ในเรื่องอยู่ในเรื่องเดียวกัน8ซีก็เรียกว่าอะไรมี8คลิปสำหรับใครที่ไปดูเดดพูลเสร็จแล้วก็มาดูเรื่องนี้ก็ได้ครับชนกันวันเดียวพอดีเออๆๆๆเออเดี๋ยวก็ไปดูเดดพูลก่อนได้มั้ยดูนี่ก่อนก็ได้ก่อนก็ได้แม่คนเราเข้าใจง่ายขนาดนั้นเชียวเออเราต้องเบรกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับน้องนนท์กันต่อได้ครับผมน้องนนท์คุยสนุกจังเลยเนาะครับอยู่ถึงประมาณ3ได้มั้ยมีอะไรมีงานมั้ยวันนี้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันครับก็ได้ครับคือน้องจะบอกว่าจะไม่ได้ว่างนะจะไม่ได้ว่างของเธอนะฉันแฮปปี้กับคนที่บอกว่าเธอก็อยู่สี่อะไรอย่างงี้ฉันก็อยู่กันไป3คน4แฮปปี้มากผมมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันครับมีภาระมีครอบครัวมีครอบครัวต้องดูแลแม่ก็ต้องดูแลนะคะจะมานั่งอะไรกับพี่2คนเบ้ออยู่ได้แยกครับใครๆก็ฟังโอเคลูกทุ่งสนุกมากตื่นแล้วมั้ยตื่นยัง